ถ้าถามว่าจะเกิดอะไรมากกว่านี้ไหมผมก็มองว่าปีนี้ตัวเลขก็ออกมาแล้วครับว่าอเมริกาจะโตนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมยุโรปก็โตขึ้นกว่าเดิมจีนก็ยังคงทรงอยู่เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนอยู่ญี่ปุ่นก็มีนโยบายที่จะเพิ่มสภาพคล่องโดยการเพิ่มฐานเงินเพิ่มอีกจีนเองก็ยังบอกว่าต้องขับเคลื่อนเพื่อให้ GDP per capita คือรายได้ต่อหัวต่อคนเพิ่มขึ้นเท่าตัวมองแล้วรอบข้างเนี่ยดีหมดนะครับงั้นถ้ารอบข้างดีหมดเนี่ยโดยสภาพแวดล้อมมันดีเนี่ยก็จะเหลือแค่ปัจจัยภายในแต่ปัจจัยภายในแล้วแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าด้วยพระบารมีของพระสยามเทวาธิราชเจ้านะแล้วก็โดยทำเลประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางยังไงก็เป็นโอกาสงั้นวันนี้หลายท่านนะครับฟังแล้วอย่าไปเครียดก็หาโอกาสให้เจอว่าวันนี้ถ้าเราเจอวิกฤตอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ได้เราทำไงให้เราอยู่ได้ผ่อนนั่นผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาถ้าท่านอยู่รอดปีหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสครับค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะเป็นประเด็นสำคัญไม่แพ้กันค่ะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยวันนี้ได้เขาเรียกว่าร่วมมือกับสคบค่ะแล้วเป็นต้นคิดในการตั้งสภาวิชาชีพค่ะและร่วมผลักดันยกระดับมาตรฐานขายตรงไทยสู่ระดับสากลค่ะท่านนี้ล่ะค่ะดร.สมชายเนี่ยค่ะอยากทราบถึงนโยบายคร่าวๆก่อนทำไมถึงไปร่วมจอยทำไมถึงต้องมีการตั้งสภาวิชาชีพคะครับสำหรับเรื่องของสภาวิชาชีพเนี่ยไม่ได้ความคิดของผมนะครับต้องเรียนว่าเป็นดำริของท่านเลขาสคบซึ่งท่านเนี่ยมารับตำแหน่งแล้วท่านก็เรียกประชุมของสมาคมเนี่ยทั้ง5สมาคมมาประชุมกันแล้วท่านก็มีความคิดว่าอยากทำยังไงให้ทุกสมาคมรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มาพัฒนากันไม่ได้ว่าเอาสมาคมทุกสมาคมมารวมกันนะให้เอาองค์ความรู้เอาวิธีคิดเอาความสามารถมาใช้เวทีในการรวมกันโดยให้สคบเป็นแกนนำเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดการขับเคลื่อนและหลังจากเมื่อวันที่6มกราคมแล้วก็มา22 23เราก็มีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งมีการเบรนสตอร์มมิ่งกันแล้วเมื่อวันที่6ที่ผ่านมากุมภาพันธ์นี้ก็มีการรวมกันอีกครั้งหนึ่งก็มีการรวมองค์ความรู้ความคิดก็มีความคิดร่วมกันว่าจะจัดตั้งเป็นสภาวิชาชีพมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าแต่ละเสียงก็มีความเห็นที่ต่างคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย4สมาคมเห็นด้วยแล้วอีก1สมาคมเนี่ยก็ขอไปดูว่ามีอะไรที่น่าจะปรับปรุงพัฒนามั้ยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนั่นหมายความว่ากำลังพัฒนาไปสู่แนวทางที่เหมือนกันแต่ตรงนี้เองเลยก็กำลังดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสิ่งที่ทางเลขาท่านเองก็มีนโยบายว่าทำยังไงให้สภาวิชาชีพที่มีการรวมตัวกันแชร์ไอเดียร่วมความคิดกันร่วมมือกันเนี่ยทำยังไงที่จะให้สภาวิชาชีพเป็นเสมือนผู้ช่วยเป็นตัวแทนของของสคบเพื่อเป็นการขับเคลื่อนที่พัฒนาความเชื่อมั่นและก็มาตรฐานของวิชาชีพให้ดำรงสืบต่อไปอันนี้แหละก็คือเป็นแนวทางที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็พัฒนาร่วมกันโดยการจัดองค์ความรู้สำหรับวันนี้งานเนี่ยเราก็จัดองค์ความรู้ในแง่ของมาตรฐานวิชาชีพเป็นหนึ่งในการพัฒนาเพราะการพัฒนาจะเกิดการขับเคลื่อนเนี่ยมีอยู่สามรูปแบบหนึ่งก็คือทำให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้ช่วยสคบเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนอกจากตรวจสอบควบคุมแล้วเนี่ยนะทำยังไงให้ทุกบริษัทที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยให้มาอยู่ในระบบมีมาตรฐานเดียวกันสองทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ตราสัญลักษณ์เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันตราสัญลักษณ์นี่ก็คล้ายๆกับว่ามีมาตรฐาน ISO รับประกันคืนสินค้ามีบริษัทประกันมารับผิดชอบเวลาลูกค้าใช้แล้วเกิดความผิดพลาดมีคนรับผิดชอบทันทีนะแล้วก็มีมาตรฐานตามหลักมาตรฐานของ ISO อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของตราสัญลักษณ์มาตรฐานที่3ก็คือนอกจากพัฒนาผู้ประกอบการแล้วมาตรฐานก็คือพัฒนาผู้จำหน่ายสลากผู้จำหน่ายสลากทำยังไงเขามีมาตรฐานวิชาชีพไอ้วิชาชีพตรงนี้ก็คือการอบรมเพื่อให้ได้ตาเขาเรียกว่าไลเซนไลเซนก็คือมาตรฐานของวิชาชีพโดยการทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อรับรองเหมือนกับธนากรเนี่ยเขาบอกว่าเรานึกถึงวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรทนายความทุกคนเนี่ยเขาจะมีใบประกอบวิชาชีพขายตรงที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เชื่อมั่นว่าเอวิชาชีพจะใช่หรือเปล่าวันนี้ท่านก็บอกมีดำริว่าอยากให้มีเรื่องของสภาวิชาชีพนี่คือเป็นที่มาว่าถ้าต่อไปสภาวิชาชีพทุกคนมีบัตรผู้จำหน่ายสลากก็หมายว่าเขาจะใช้บัตรเนี่ยเป็นตัวแทนเขาในการนำเสนอสินค้าในการใช้เป็นตัวแทนว่าจะไปนำเสนอใครไปแนะนำใครก็ตามกฎหมายบอกว่าเวลาจะไปขายของใครต้องแนะนำตัวด้วยบัตรผู้จำหน่ายสลากคล้ายๆประกันอันนี้แหละ
ก็เป็นใช้เป็นบัตรใบนี้แล้วต่อไป AC เปิดไปประเทศไหนมันก็ใช้บัตรใบนี้ในอนาคตเนี่ยจะบอกว่าเราต้อง identify ตัวเองก็คือการที่เราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราคือใครโชว์ตัวเองได้อันนี้แหละมันคือหัวใจเขาบอกว่านี่คือหลักการสร้างความมั่นใจสำหรับนักขายในประเทศไทยว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นสองรองใครไม่ได้ด้อยกว่าใครเราสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือได้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่3ซึ่งเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้จำหน่ายสลากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำวันนี้ด้วยซึ่งเป็นหลักสูตร1ก็คือมาตรฐานวิชาชีพที่เรามีการอบรมผู้จำหน่ายสลากรายใหม่ประมาณสัก1,000 คนซึ่งมารับวุฒิบัตรแล้วก็รับมาตรฐานไปด้วยปีนี้ที่ฉันมีความรู้สึกว่าจากครั้งที่1ถึงที่3เนี่ยยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐานเท่าไหร่แต่ปีนี้นิ่งขึ้นและทุกคนอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎการแต่งกายกฎกติกากฎจรรยาบรรณรู้สึกว่าเขาจะเอียงเข้ามา 100% คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มนับ1เมื่อมี1มี2มี3เห็นมั้ยครั้งที่4ดีขึ้นถ้าครั้งที่5ครั้งที่6ก็ต้องดีขึ้นอีกงั้นเหมือนกันครับวันนี้การพัฒนาสภาวิชาชีพก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับเป็นกันครับเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจครับเพราะงั้นวันนี้นะครับสำหรับอนาคตอันใกล้นะฮะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าขายตรงจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่คนจะต้องหันมาพูดถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยเชื่อมั่นว่าขายตรงเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถเป็นโอกาสของคนได้จริงถ้าคนเชื่อมั่นว่าในอดีตขายตรงเนี่ยไม่น่าเชื่อถือผมอยากให้ท่านคิดใหม่ว่าวันนี้ขายตรงเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือที่ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับผู้คนจริงๆและเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้โดยภาคชนและก็ภาครัฐที่ร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ทำให้ทุกคนได้ใช้เวทีได้ใช้โอกาสในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยในการขับเคลื่อนผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนแม้ว่ายอดโดยรวมของอุตสาหกรรมจะประมาณไม่ถึงแสนล้านใกล้ๆนะแต่เชื่อมั่นเลยกันว่ามันเป็นหนึ่งโอกาสของผู้คนที่จะสามารถใช้เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพแล้วก็มั่นใจครับว่าด้วยเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยมันดีขึ้นผมมั่นใจครับว่าอาจจะใช้เวลาประเทศไทยเราใช้เวลาสักปีนี้อาจจะปรับตัวกันแต่ปีหน้าผมมั่นใจครับว่าเป็นปีหน้าฟ้าใหม่วันนี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่เตรียมตัวไม่นับหนึ่งไม่วางแผนโอกาสก็อาจจะไม่เกิดขึ้นและเราจะไปบอกว่าเอ๊ะชีวิตนี้อยากมีโอกาสอยากรวยถ้าวันนี้อยากรวยครับอยากทำอะไรก็ทำครับแต่ถ้าเรายังนึกอะไรไม่ออกลองนึกเรื่องของธุรกิจขายตรงดูน่าจะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เพราะที่นี่เป็นเสมือนหนึ่งสถาบันที่ทั้งสอนทั้งเทรนทั้งอบรมให้ความรู้และมีระบบที่เป็นการให้โอกาสเสมือนหนึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่ท่านลงทุนไม่ใช้เงินมากเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ทุกคนมีโอกาสสำเร็จโดยไม่ยากครับค่ะนี่คือบทสรุปของวิกฤตขายตรงนะวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองนะคะถ้าเกิดว่าเราเติมขายตรงลงไปเป็นทางเลือกนั่นคือเป็นโอกาสที่ดีค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้ GDP ของธนาคารโลกที่มองประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าไทยจะมี GDP ที่เติบโตประมาณ 4% มากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำที่อยู่ในระดับ 3% ค่ะและมีโอกาสนะคะว่าเมืองไทยเราจะไม่วิกฤตตามที่เกิดขึ้นนะคะ GDP จะไม่บวกลบมากแล้วก็โอกาสที่เติบโตทางธุรกิจก็มีสูงเช่นเดียวกันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับอันนี้คือเป็นโอกาสแน่นอนเพราะว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยสักครั้งที่ว่าตกแล้วมันตกตลอดไม่ว่าอเมริกายุโรปถ้าเรานึกถึงยุโรปเนี่ยเขาบอกโอ้โหสเปนจะล้มโปรตุเกสจะแย่นะครับกรีกเองจะล้มละลายดอกเบี้ยนี่ปาไปถึง10%วันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเขามีเงินหนี้สาธารณะเนี่ย100%ประเทศไทยเราก็แค่ 43% เราก็ดีกว่าหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ห่วงเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้โดยโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจครับว่าด้วยสภาพแวดล้อมเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้ที่เร็วๆก็กลับมาดีเวลาเราไม่ดีเราก็กลัวมันจะไม่ดีกว่านี้เวลาเราดีเราก็จะเพลินเราก็ไม่มองแล้วตอนไม่ดีเราก็ลืมไม่งั้นเนี่ยอย่ากระพริบตาครับเพราะเวลามันดีเนี่ยมันไปเร็วครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้กับผู้ชมทุกท่านนะครับว่าวันนี้อย่าเครียดครับอย่าตกใจอย่าสติแตกแล้วก็อย่าคลองสติไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามีสติเราเนี่ยต่างกับเขาบอกว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ไม่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมองมันจะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำอะไรบ้าๆแต่วันนี้ถ้าเรามีสติเรามีวิธีคิดมีสมองใช้ความคิดให้เป็นผมมั่นใจครับว่า
เราเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐจริงแล้วก็นับวันก็จะประเสริฐยิ่งขึ้นเพราะด้วยวิวัฒนาการของวิธีคิดด้วยขนบธรรมเนียมด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตมั่นใจเลยครับว่าโลกนี้น่าอยู่แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของโลกใบนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขครับค่ะนี่คือบทสรุปนะคะเมืองไทยไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเราไม่ใช่ยูเครนนะคะที่ทะเลาะกันแล้วก็รุนแรงมากในส่วนของม็อบแต่ม็อบของเรายังอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าดีแล้วก็เศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสที่จะเติบโตถ้าเกิดว่าสุญญากาศทางการเมืองหายไปเพราะว่าประเทศรอบนอกนะคะเขามองไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆเพราะงั้นทุกคนต้องช่วยเหลือกันค่ะขอบคุณดร.สมชายค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราได้สาระในเชิงวิชาการในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการที่มาแนะนำเทคนิคในการทำธุรกิจขายตรงให้รอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตการเมืองค่ะแต่ไม่เป็นที่น่ากังวล นะคะสำหรับธุรกิจประเทศไทยเราถึงแม้จะมีสุญญากาศทางการเมืองแต่ GDP ของธนาคารโลกยังให้เครดิตประเทศไทยอยู่ที่อัตราการเติบโต 4% ค่ะสูงกว่าปีที่ผ่านมา2555นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะขายตรงจะต้องเติบโตในภาวะวิกฤตอย่างนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้คนที่ตกงานแล้วก็คนที่ไม่ค่อยมีรายได้มากนักเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ